นิมนต์ประธานในพิธีจุดเทียนสองธรรมขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะขณะนี้พระอาจารย์สุวรรณนะคะท่านเป็นประธานจุดเทียนสองธรรมและองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้รับโอกาสความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตรโคท่านเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้แสดงธรรมขึ้นแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมค่ะค่ะทุกท่านพร้อมแล้วกราบ สำรวมกายวาจาใจเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับนักบวชแม่ชีเนคขมะตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านแล้วก็ญาติโยมที่ได้รับชมรับฟังจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV999นะแล้วก็สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์นะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาบำเพ็ญบุญกุศลนะจริงๆแล้วต้องให้กับตัวเองนะพ่อหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านก็ทำเอาไว้นะแล้วก็ทำไว้ให้พวกเราด้วยนะก็เป็นการที่เรามาแสดงความเคารพด้วยกตัญญูกตเวทีทำให้ตนเองแล้วก็น้อมจิตน้อมใจมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะถวายต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและที่สุดแล้วก็ของที่เราทำเนี่ยของที่เราต้องระลึกถึงก็คือพ่อกับแม่นะพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่พวกเราต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรต้องคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดนะผู้ให้ชีวิตนะวันนี้เราก็ได้นำเลือดเนื้อชีวิตมาทำความดีถือศีลปฏิบัติธรรมนะให้กับตนเองด้วยให้กับผู้มีพระคุณบุพการีคือโยมพ่อโยมแม่หรือคุณพ่อคุณแม่นะในการที่มาบำเพ็ญบุญกุศลให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะผู้ซึ่งได้ละสังขารไปนะท่านบวชเมื่อ5เมษายนนะอายุของท่าน68ปีนะพรรษาก็48นะอุปสมบทในวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์หรือว่าหลวงพ่อมุ้ยคนสมัยเก่าก็จะรู้จักหลวงพ่อมุ้ยเพราะว่าเป็นพระที่มีคุณธรรมหลวงพ่อสนองกตปุญโญละสังขารในวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555หลังจากน้ำท่วมปีที่2555น้ำท่วมหลวงพ่อสนองก็ไปเดินธรรมยาตราด้วยไปต่างประเทศไปเยอรมันไม่หยุด
พอกลับมาน้ำก็ท่วมท่านก็ไม่หยุดอีกเหมือนกันนะพอน้ำแห้งน้ำหยุดนะท่านก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ถึงเวลาที่ท่านละสังขารในวันที่24สิงหาคมเวลา 21:39 นณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางหนองบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านก็สร้างวัดสังฆทานเสร็จแล้วนะมีพระมีสามเณรมีนักบวชแม่ชีอุบาสกอุบาสิกานะถือศีลปฏิบัติธรรมจนเป็นที่คนรู้จักนะท่านก็ลาไปอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญที่เดิมบางนำบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านก็กลับบ้านนะกลับบ้านเก่านั่นแหละนะท่านเคยอยู่สุพรรณท่านก็กลับสุพรรณนะเป็นสิ่งที่พวกเราได้ระลึกถึงว่าท่านมาทำที่เนี่ยตั้งแต่วัดสังฆทานไม่มีอะไรเลยตั้งแต่วัดสังฆทานเป็นวัดล้างนะแล้วท่านก็มาเห็นว่าที่เนี่ยเหมาะที่จะมาทำเป็นวัดนะก็จึงสร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์นะแล้วก็ซื้อที่นะแล้วก็นำข้อวัดข้อปฏิบัตินะในการที่พวกเราได้เห็นกันนะมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการฟังธรรมนะก็เป็นเหตุให้พวกเราเนี่ยได้มาสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีนะแล้วท่านก็มีเมตตาขยายเนื้อที่ขยายวัดมีสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์มีโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะเกลือสมุนไพรนะคนก็มาเจ็บป่วยก็มียาคนที่มีเวลาว่างก็มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาท่านเห็นว่าที่เนี่ยใกล้เมืองไม่ไกลจากเมืองข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาก็เป็นเมืองละเป็นเมืองที่ใกล้กรุงเทพใกล้เมืองหลวงท่านเคยพูดว่าคนในเมืองเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมีบารมีแต่ว่าไม่มีเวลานะถ้าไปอยู่ป่าอยู่เขาหรือไปหาที่วัดไกลๆนะก็ต้องใช้เวลาท่านก็เลยมีความคิดดำริว่าจะสร้างวัดสังฆทานเนี่ยซึ่งไม่ไกลจากเมืองนะแล้วคนในเมืองวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันสำคัญสำคัญนะก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมนะบวชในขมะนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์นะให้มีบุญมีบารมีเกิดขึ้นจากฉะนั้นแล้วมาวันนี้เราก็ได้เห็นว่าที่หลวงพ่อทำไว้นะก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องรักษากันนะทำต่อไปนะในสิ่งที่จะนำสาระธรรมในวันนี้นะก็คืออารักขกรรมฐานอารักขกรรมฐานก็คือสิ่งที่ทำได้ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนนะทำได้ทุกคนนะขอให้เราระลึกถึงอารักขกรรมฐานมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะประการแรกหรือข้อที่1ก็คือพุทธานุสติพุทธานุสติเป็นสิ่งที่คนมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาเช่นวัดสังฆทานสอนให้ภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโถอันนี้คือพุทธานุสตินะทุกลมหายใจมีสติลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโถคนที่ไม่สงบพอมาเจริญสติมาภาวนาแล้วนะก็มาเห็นใจตัวเองรู้จักใจตัวเองนะสู้กับใจตัวเองได้แล้วก็สามารถทำใจให้สงบได้ถ้าใครเคยไปอินเดียเนี่ยที่พุทธคยาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยใครไปก็จะเห็นว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยไปแดนพุทธภูมินะที่พุทธคยาเนี่ย
ทุกคนจะมีความสุขนะหน้าตาไม่เหมือนกันความรู้ไม่เหมือนกันภาษาไม่เหมือนกันต่างกันนะอยู่คนละประเทศนะแต่ว่าพอมาที่พุทธคยาแล้วทุกคนก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะทุกคนก็มาด้วยความสงบทุกคนก็มาด้วยความเมตตาทุกคนมาด้วยความศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6นะที่ต้นสีมหาโพธิ์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีเนี่ยองค์เจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าองค์พระโพธิสัตว์มาตรัสรู้ธรรมได้เกิดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยคนไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะก็ได้พาพระพาโยมไปเดินธรรมญาตาด้วยแล้วก็พาไปในสันชิก็มีแล้วก็ไปสร้างวัดอยู่ใกล้ๆที่พุทธคยานะชื่อว่าวัดมุจลินปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะท่านว่าถ้าใครมาแดนพุทธภูมิแล้วมาอยู่ที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดความศรัทธานะศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนะแล้วก็ได้มีพระเมตตาที่คุณนะนำธรรมะที่ท่านตรัสรู้เนี่ยมาเผยแผ่นะมีพระกรุณาที่คุณมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้สร้างบุญสร้างบารมีมาเนี่ยทุกภพทุกชาติเลยนะไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าเกิดเป็นสรรพสัตว์นะท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะท่านสร้างความดีมาจนเรียกว่าความดีของพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์นะว่าองค์เจ้าชายสิทธัตถะมีจริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงนะใครไปอินเดียก็จะเห็นว่ามีเมืองกรุงกบิลพัสดุ์มีจริงเมืองที่พระองค์ทรงประสูติมีจริงคือลุมพินีวันนะเกิดขึ้นมีจริงนะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ที่พุทธคยาก็มีจริงที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนานะแสดงพระธรรมจักรกับปตนสูตรให้กับปัจจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันก็มีจริงแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมะ45พรรษาเนี่ยทรงเข้าสู่ปรินิพพานที่เมืองกุสินาราก็มีจริงหมายความว่าองค์เจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเกิดขึ้นในโลกนะแล้วท่านก็เสียสละออกบวชนะแล้วก็สามารถตรัสรู้ธรรมเป็นบรมศาสดาเอกของโลกเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมีจริงนะพระองค์มีพระเมตตาท่านเห็นก่อนบวชนะท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็สงสารนะสงสารว่าประยุรญาตนะพระนางพิมพาพระเจ้าสุทโธทนะนะประยุรญาตพระนางประชาบดีโคตมีคนที่เคยรักเคยเคารพเคยรู้จักก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรวมไปถึงพระองค์ด้วยท่านก็คิดว่าอยากจะหาทางไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนะก็คิดจะออกบวชก็มาเจอเทวทูตทั้งสี่นะคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชบรรพชิตก็จึงคิดว่าเราควรที่จะหาทางออกบวชวันที่ออกบวชเนี่ยวันนั้นพระนางพิมพาเนี่ยให้ประสูติพระโอรสนะพอประสูติปุ๊บพระองค์ก็ทรงทราบข่าวก็ทรงอุทานว่าราหูลังราหูลังห่วงได้เกิดขึ้นแล้วห่วงได้เกิดขึ้นแล้วห่วงได้เกิดขึ้นแล้วแต่น้ำพระฤทัยของพระองค์นั้นก็ยังตั้งมั่นนะว่าจะออกบวชณเวลานั้นก็ยังมีจิตใจตั้งมั่นว่าพระองค์เนี่ยมาสร้างบารมีเพื่อที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ก็คิดออกบวชในวันที่พระราหุลประสูติในวันเดียวกันลองนึกถึงเหตุการณ์ตรงนี้แล้วนะพระองค์เป็นผู้เสียสละมากนะพระนางพิมพาก็ยังเป็นหนึ่งในแผ่นดินในความงดงามนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ปรารถนาให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ครองราชย์นะขุมทรัพย์ทั้งสี่ที่เกิดในวันเกิดนะวันประสูตินะมากมายสมบัติมากมายก็ยังตัดใจสมบัติก็มีนะพระเมสีก็งดงามแล้ววันนั้นพระราหุลก็เพิ่งประสูติท่านก็ตัดใจนะออกบวชวันที่ออกบวชนั้นก็มีม้าคันธกะมีนายชนะเนี่ยก็เป็นสหชาตินะม้าก็เกิดวันเดียวกันนายชนะก็เกิดวันเดียวกันนะบุญที่เคยทำไว้นะก็พามาเกิดเพราะบุญพระนางพิมพาก็เกิดวันเดียวกันนะนางแก้วม้าแก้วนะสารถีแก้วเนี่ยเกิดวันเดียวกันนะท่านก็ออกบวชตอนออกบวชก็มาเจอพญามารก็มาขวางว่าพระองค์อีก7วันเท่านั้นพระองค์ก็จะได้ครองราชเป็นจักรพรรดิพระองค์ก็ยังว่าอย่าเลยมารนะเราไม่ปรารถนาที่จะครองราชคิดจะออกบวชก็จึงปฏิเสธไม่คิดที่จะกลับเข้าเมืองมารก็ไม่สามารถทูลวอนขออะไรก็จางหายไปพระองค์ก็จิตใจตั้งมั่นก็มาออกบวชออกบวชเนี่ยท่านออกบวชตอนอายุ29พรรษา6ปี35พรรษาก็ได้ตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยคิดดู6ปีเนี่ยทุกยากลำบากนะทุกยากลำบากจนเรียกว่าไม่มีใครจะเทียมได้ตอนที่พระองค์ทรงทรมานพระวรกายอยู่ที่ดงคสิริเนี่ยอดอาหารนะแล้วก็บำเพ็ญเพียรเนี่ยจนเทวดานึกว่าพระองค์ต้องสิ้นพระชนไปแล้วก็นำข่าวไปบอกที่เมืองกรุงกบิลพัสดุ์ให้เจ้าสุทโธทนะว่าบัดนี้เจ้าชายสิทธัตถะได้สิ้นพระชนแล้วแต่คนที่เป็นพระบิดาพระเจ้าสุทโธทนะนั้นก็ระลึกว่าตอนที่ประสูติเนี่ยก่อนประสูติด้วยซ้ำไปพระนางสิริมหามายาเนี่ยได้สุบินฝันว่ามีช้างเผือกเนี่ยถือดอกบัวมาทักษิณาแล้วก็หายเข้าไปนิมิตเข้าไปในท้องนะก็ได้มาพยากรณ์ว่าแต่คนที่มีบุญญาธิการนะต้องมาจุตินะพอคลอดออกมาแล้วองค์เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เปล่งวาจานะที่ลุมพินีเปล่งวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปพบต่อไปจะไม่มีอีกนะท่านก็เปล่งวาจานะดังที่พวกเราได้เคยได้ยินได้ฟังนะแล้วพอประสูติได้เพียงแค่5วันนะพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสีมามายาก็เป็นพระราชาเป็นพระราชินีก็เฉลิมฉลองนะว่าได้มีพระโอรสเกิดขึ้นก็มีพราหมณ์8คนพยากรณ์ว่าพระโอรสผู้นี้มีลักษณะเป็นมหาบุรุษถ้าออกบวชก็จะเป็นจอมศาสดาเอกของโลกถ้าของราชก็จะเป็นจอมจักรพรรดินะเพียงประสูติได้เพียง5วันก็ได้ถูกมีพราหมณ์ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถก็ได้พยากรณ์มีอัญญาพระอัญญาโคทัญญาก็ได้พยากรณ์ว่าพระโอรสท่านนี้มาเป็นมหาบุรุษจะออกบวชเท่านั้นจะเป็นจอมศาสดาเอกของโลกเท่านั้นนะก็มีพราหมณ์คนหนุ่มนะกล้าที่จะบอกว่าไม่มีอื่นนะกติธรรมของมหาบุรุษผู้นี้ต้องเป็นจอมศาสดาเอกของโลกพระนางสีมามายาก็ดีใจว่าโอ้บุตรลูกเนี่ยจะเป็นจักรพรรดิก็ได้จะเป็นจอมบรมศาสดาเอกของโลกก็ได้ไม่มีอื่น
ลองนึกดูตรงเนี้ยว่าคนที่จะแทนคุณบิดามารดาให้มีความสุขเนี่ยตั้งแต่เกิดนะเกิดมาได้5วันก็ทำให้แม่มีความสุขแล้วนึกขึ้นได้แล้วว่ามีบุญเป็นแม่ของจอมจักรพรรดิเป็นมารดาของจอมศาสดาเอกของโลกพอครบวันที่7พระนางสีมามายาก็สิ้นพระชนสิ้นพระชนแล้วก็หมายความว่าแตกดับแต่บุญที่ได้เป็นพุทธมารดาได้ไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตเปลี่ยนเพศเลยนะเป็นหญิงเนี่ยตอนอยู่เมืองกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยไม่มีความทุกข์ยากลำบากเลยพอตั้งครรภ์แล้วก็สมาทานศีลพรหมจรรย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครพอคลอดออกมาแล้วก็ดีใจเพียง7วันเท่านั้นเองก็สิ้นพระชนพระโพธิสัตว์ทดแทนมารดาให้เป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตเลยนะอยู่บนชั้นดุสิตเลยยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยทำให้แม่ดีใจได้แต่ถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเหตุการณ์เนี่ยเราเกิดมาตั้งนานแล้วจะทำให้แม่มีความสุขได้ยังลองนึกดูว่านึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องหวนกลับมาว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาได้เพราะว่าพ่อแม่ให้มาพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากเหลือเกินแล้วเราจะทำให้พ่อแม่มีความสุขได้อย่างไรนะฉะนั้นก็ทำได้ตรงที่ว่าเรามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะคิดถึงตนเองแล้วตนเองก็ต้องทำความดีให้พ่อแม่มีความสุขให้ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วตนเองมีค่าขึ้นมาเลยนะว่าเราเนี่ยจะต้องหาทางตอบแทนพระคุณพ่อแม่ให้ได้พอพระองค์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพอออกบวชเนี่ยตอนอายุ29พอตรัสรู้อายุ35ปีนะ6ปีเนี่ยพอตรัสรู้แล้วพรรษาที่7เนี่ยท่านขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงเพราะว่าตรัสรู้แล้วยังไม่ได้ทดแทนพระคุณของพระมารดาเลยนะให้ชีวิตให้เลือดเนื้อใหม่ยังไม่ได้ทดแทนเลยนึกขึ้นได้นะว่าต้องไปโปรดพุทธมารดาก็คือจึงเสด็จไปชั้นดาวดึงเสด็จขึ้นไปชั้นดาวดึงพุทธมารดาอยู่ชั้นดุสิตนะสูงกว่าเทวดาชั้นดาวดึงพอขึ้นไปแล้วพระองค์ก็ให้เทวดานะเชิญพุทธมารดาซึ่งเป็นเทพบุตรมาฟังธรรมก็จึงมีการสวดพระอภิธรรมนี่ไงที่พระสวดทุกวันทุกวันให้มีการสวดพระอภิธรรมก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แทนคุณโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงนะพระองค์ไปโปรดที่ชั้นดาวดึงเนี่ยตลอดไตรมาส3เดือนจนกระทั่งพุทธมารดาเนี่ยเป็นเทพบุตรมาฟังธรรมเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นเทวดานะบรรลุธรรมเป็นชั้นโสดาบันก็หมายความว่านับจากนั้นต่อจากนี้ไปพุทธมารดาจะไม่กลับมาแก่ไม่กลับมาเจ็บไม่กลับมาพลักพากจากของรักของชอบใจไม่กลับมาตายในบนโลกใบนี้อีกไม่กลับมาเกิดในโลกเหมือนพวกเราอีกจะไม่มีคนที่เกิดมาเป็นพระโสดาบันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระองค์โปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงให้เป็นพระโสดาบันจะต้องบรรลุธรรมบนชั้นฟ้าเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาเกิดอีกนี่คือสิ่งที่พระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วนึกถึงประโยชน์ญาติพระบิดาพระมารดารวมไปถึงพวกเราทุกคนด้วยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านจึงหาทางออกบวชเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วท่านก็เผยแผ่ธรรมะทั้ง45พรรษาเพื่อให้เทวดาอินพรหมยมยักษ์ได้มารู้ธรรมเห็นธรรมได้มาปฏิบัติธรรมนะให้มาเห็นใจตัวเองว่าใจเราเนี่ยมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีทุกข์และทุกข์ก็ดับไม่ได้ด้วยนะพระองค์ก็จึงตรัสรู้ในอริยสัจ4นะเห็นทุกข์คือทุกข์กายทุกข์ใจพระองค์ก็ตรัสรู้ในอริยสัจ4ในข้อที่2สมุทัย
เหตุของการเกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคหนทางในการปฏิบัติถึงความดับทุกข์ท่านก็เห็นทางแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้ก็จึงเผยแผ่ธรรมะมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะพระองค์ทรงเผยแผ่ธรรมะในอริยสัจ4ขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5เมื่อสักกี้นี้เมื่อสักครู่เนี่ยพระก็สวดนะปัญจขันธาขันธ์5คือรูปมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณแปลกไหมพระองค์นำขันธ์นำธรรมะขันธ์5มาแสดงเนี่ยใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระองค์แสดงธรรมขันธ์5มากที่สุดนะในจำนวนธรรมะทั้งหมดน่ะรวมไปถึงอภิธรรมที่ไปโปรดพุทธมารดาแต่พวกเราได้ยินได้ฟังทุกวันขันห้าขันห้าแต่ไม่เคยเห็นขันห้าเลยไม่รู้จักขันห้าด้วยซ้ำไปแล้วพระองค์ก็ส่งให้ธรรมะกับทุกคนนะเสมอกันไม่มีมากไม่มีน้อยพระองค์ประทานธรรมะให้กับมวลมนุษย์เนี่ยเท่ากันนะเหมือนที่พระสวดทุกวันทุกวันตอนธรรมวัดเช้าญาติโยมมาธรรมวัดเช้านะสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่พระองค์แสดงธรรมเผยแผ่ธรรมะโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5โปรดพวกเราทุกคนเท่ากันปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ดวงตาเห็นธรรมมาฟังธรรมขันธ์ทั้ง5นะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเป็นพระอรหันต์โปรดเทวดาโปรดพวกเราเนี่ยเท่ากันมาวันนี้เราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติว่าพระองค์เนี่ยทรงปรินิพพานไปแล้วพระองค์ก็ทรงกล่าวกับพระอานนท์ว่าหากพระอานนท์ทูลถามว่าหากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นองค์แทนพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ยกความเป็นใหญ่ให้ใครพระองค์ทรงตรัสว่าหากเราตถาคตเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วพระธรรมพระวินัยที่เรากล่าวดีแล้วจะแทนเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมฉะนั้นธรรมก็คือขันธ์ทั้ง5นี่แหละนะพระอริยสัจ4นี่แหละมรรคองค์8นี่แหละเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะได้มีทางพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงสว่างนะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราก็ไม่รู้จักขันธ์5นะขนาดพระองค์ตรัสรู้แล้วเผยแผ่ธรรมะแล้วเราเป็นคนพุทธด้วยนะเป็นคนเจริญด้วยยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีพระพุทธเจ้ายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยจะหาแสงสว่างนี้ไม่เจอเลยว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากสมุทัยสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์นี้พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วว่าควรกำหนดนะทุกข์เนี่ยปวดหัวปวดขาหรือทุกข์ใจเนี่ยความโลภความโกรธความพยาบาททุกข์ใจนะพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าทุกข์ต้องกำหนดสิ่งที่ควรละก็คือสมุทัยสมุทัยคืออะไรเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์เนี่ยเราต้องกำหนดนะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ในร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยพ่อแม่ให้คุณมามากแต่เราไม่ได้กำหนดไงถ้าเรามากำหนดมาเห็นสมุทัยเป็นเหตุของการเกิดทุกข์สมุทัยคืออะไรคือตัณหากามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหารู้จักตัณหาใช่ไหมเท่าไหร่ก็ไม่พอ
อยากมีอยากเป็นหรือบางทีก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งเหล่านี้คือเหมือนกับไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อ หรือเหมือนกับน้ำที่เราถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม ตัวเรามีตัณหาก็มีทุกข์ล่ำไปถ้าเราไม่รู้จักตัณหาในตัวเรานะนี่คือสมุทัยที่เป็นทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีตัณหาและอุปาทานอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเราเราไม่สามารถขี้คายออกได้เลยว่าตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีอะไรมาปิดบังความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปทานมาปิดบังใจเราหมดไม่ให้เห็นฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องระลึกถึงว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธความดับทุกข์มรรคคือทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์มรรคก็มีอยู่ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมพระธรรมจักรมรรคคือหนทางทางสายกลางมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำดับชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามุความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิการตั้งจิตชอบสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่ได้ตรัสรู้ที่ไหนไม่ได้เอาทางปฏิบัติที่ไหนเลยให้ย้อนเข้ามาหากายตัวเองให้เจอหาใจทุกเรื่องจะในถ้ำหรือในอวกาศหรือในน้ำรู้หมดเรื่องคนนั้นคนนี้ตายไปเท่าไหร่เกิดยังไงอะไรรู้หมดแต่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของตัวเองจะเป็นอย่างนี้นะคนเราเนี่ยคือจิตเนี่ยจะไหลออกข้างนอกนะแล้วไม่เคยมาดูตัวเองเลยฉะนั้นปัญหาทั้งหมดในโลกใบนี้ถ้าเราจะแก้จริงๆนะต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแก้ได้ปัญหาก็คือทุกข์คนในโลกนี้หาทางดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกนะคนเรามีปัญหาเพราะความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุแต่ทุกคนไม่เคยแก้ที่เหตุนะทุกคนไม่เคยแก้ที่เหตุแต่พระองค์ตรัสรู้ทำแล้วทุกคนก็นำหลักธรรมะเนี่ยมาให้กับพวกเรานั้นเพื่อพวกเราพอมานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วสติปัญญานะเดินลอยตามพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์มีแสงสว่างให้ชี้ทางให้ก็ทางเนี้ยเป็นทางดับทุกข์ได้การให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการมีกรรมฐานดับทุกข์ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องระลึกนะต้องระลึกว่าเนี่ยเป็นกรรมฐานอารักขากรรมฐานทุกลมหายใจต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นที่พึ่งข้อที่2ก็คือเมตตาพอไปถึงพุทธคยาเนี่ยมีหลวงพ่อพุทธเมตตาโลกใบนี้เนี่ยนะพระองค์ทรงให้คำจำกัดความว่าโลกคือหมู่สัตว์โลกใบนี้โลกคือหมู่สัตว์ถ้าโลกใบนี้จะอยู่ได้นะเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกลองพิจารณาดูว่าสมมติโลกใบนี้แค่บ้านเราก็พอถ้าบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ไม่เมตตาลูกจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ในเวลาเดียวกันถ้าพ่อแม่ให้ลูกเกิดมาแล้วถ้าลูกไม่มีเมตตาพ่อแม่จะอยู่ได้ไหมไม่ได้ในบ้านยังกว้างไปเอาตัวเราเองดีกว่ากายกับใจเราแค่พอถ้าเราไม่เมตตาตัวเราเองเนี่ยตัวเราจะอยู่ได้ไหมชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียชอบกล่าวคำหยาบชอบเสพของมึนเมาไม่เมตตาตัวเองนะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเบียดเบียนตนเองไม่ใช่ว่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะเหตุที่ฆ่าเขาเพราะโกรธไอ้ความโกรธมาเผาใจตัวเองแล้วฆ่าเขาไปแล้วไม่ใช่ว่าจะหมดทุกข์นะทุกข์ก็มากขึ้นขโมยก็เหมือนกันคนในคุกเนี่ยมีความผิดทั้งนั้นนะไม่ฆ่าก็ขโมยทำความผิดผิดศีลผิดธรรมก็จึงไปอยู่ในคุกตัวเองก็ลำบากตัวเองเคยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีสามีภรรยา
พอไม่รักตัวเองไม่เมตตาตัวเองตัวเองก็อยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ในเรือนจำในทุกข์ยากลำบากผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาฆ่าทิ้งเลยนะเออแล้วคนก็ไม่กลัวยิ่งสมัยนี้คนเราไม่เห็นไม่เมตตาตัวเองเด็กๆด้วยนะวัยรุ่นด้วยนะกำลังมีอนาคตเลยนะก็ยังไม่เข้าใจว่าหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ถ้าเมตตาตนเองเสียเราจะลำบากทำไมอยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขนึกถึงพระพุทธเจ้ายังตอบแทนพ่อแม่เลยเราโตขึ้นมาหน้าตาดีๆมีความรู้ดีๆทำไมไม่คิดที่จะไปให้พ่อแม่มีความสุขทำไมไปทำลายน้ำใจท่านทำไมมาทำลายตัวเองไม่คิดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไม่สงสารตัวเองว่างั้นเถอะนะไปเที่ยวกลางคืนเป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงผู้หญิงนักเลงผู้ชายไปเสียหายหมดเลยเพราะไม่เมตตาไม่รู้จักความเมตตาลองนึกดูนะปัญญาไม่มากไม่มากขนาดนั้นก็ได้ลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นโรคทำตัวไม่ดีเนี่ยเที่ยวกลางคืนนักเลงหัวไม้การพนันคบเพื่อนชั่วมีคนไม่ดีอยู่ในสิ่งที่เราคบเนี่ยคนผ่านเนี่ยทรมานพ่อแม่ไหมเราไปเที่ยวเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกลับมาพ่อแม่มีความสุขไหมเงินทองเท่าไหร่ที่เราพ่อแม่ให้มาเราไม่เคยเก็บไม่เคยถนอมเลยเอาไปเล่นเอาไปใช้เอาไปจ่ายพ่อแม่เหนื่อยเข้ามาเนี่ยเราก็ไปขโมยไปหามาอีกพ่อแม่ไปหยิบยืมมาเท่าไหร่เราก็ยังไม่พออีกพ่อแม่มีความสุขไหมถือว่าไม่เมตตาตนเองแล้วยังไม่เมตตาผู้มีพระคุณด้วยถ้าเรามีพระพุทธเจ้ากันทีแรกจะไม่กล้าทำแต่เพราะว่าพวกเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอะไรบ้างนะพอเรานึกถึงแล้วโอ้เรานึกถึงพระเจ้าดีกว่าพระเจ้าเนี่ยสอนว่าโลกใบนี้อยู่ได้ด้วยความเมตตาเมตตาธรรมเป็นคำคำจุนโลกระหว่างความโกรธกับเมตตาเอาไฟไหนล่ะโกรธตัวเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเมตตาเมื่อไหร่ตนเองก็มีความสุขคนที่เราโกรธเป็นศัตรูเขาก็กลับมาเป็นมิตรดีแค่ไหนอ่ะแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกนะใจของเราก็ไม่มีทางเลือกก็เลือกเอาความโกรธแต่ถ้าเรามีพระพุทธเจ้านะความโกรธเกิดขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้ามีพุทธเมตตาเกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนใจได้เปลี่ยนใจได้นะมาเจริญสติมีพระพุทธเจ้าลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทความโกรธเกิดขึ้นมันก็แก้ปัญหาแก้ที่ใจเรามีปัญญาขึ้นมาเลยปัญญาในที่นี้คือเห็นใจตัวเองว่าโกรธเข้าตัวเองก็เป็นทุกข์จุดไฟเผาใจตัวเองทำไมฆ่าเขาแล้วเราก็ทุกข์เกลียดเขาเราก็ทุกข์นะไม่ชอบเขาแต่ทำไมเราไม่ฉลาดเอามาไว้ในใจนะไม่เมตตาตัวเองเลยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับจะยืนจะเดินจะนั่งก็นึกถึงเขาก็ไม่มีความสุขไม่เมตตาตนเองนะแต่พอเรามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะมีสติขึ้นมาพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติความโกรธสู้ไม่ได้นะนี่คือพุทธานุภาพนะความโกรธสู้ไม่ได้ความโกรธเนี่ยสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระองค์เนี่ยมีพระนามว่าผู้พิชิตมารผู้พิชิตมารมารคือกิเลสมารขันธมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารและมัจจุมารมารทั้งห้าเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าผู้พิชิตมารพระองค์ไม่โกรธใครเลยพระองค์โปรดพระราหุลคือลูกเนี่ยพระโอรสเนี่ยโปรดพระราหุลรักลูกเท่ากับโปรดพระเทวทัตผู้ซึ่งจะคิดประหารพระองค์พระองค์ก็ว่าเรารักพระราหุลอย่างไรเราตถาคตก็รักพระเทวทัตเท่ากันรักพระเทวทัตเท่าไหร่ก็รักพระราหุลเท่ากันไม่มีศัตรูแล้วสุดท้ายพญามารที่มาขวางเนี่ยพญามารที่มาขวางเนี่ยก็ระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาไม่เคยทำร้ายเราเลยเราตาหากที่ต้องหาทางกับอกกับใจ
อนาคตการในการข้างหน้าพญามารที่มาขัดขวางปรารถนาจะมาเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นพระเทวทัตเมื่อสิ้นไปแล้วนะปรารถนาที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยการข้างหน้าพระเทวทัตท่านนี้ก็จะเป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ดับทุกข์เหมือนกันพระองค์มีเมตตาทุกผู้ทุกนามเทวดาอินพรหมยมยักษ์นี่โปรดหมดนะฉะนั้นเราก็ให้เรารู้ว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่กรรมะก็คือการงานฐานคือที่ตั้งต้องน้อมพระเจ้ามาไว้ที่ใจเราที่ตาเราที่หูเราที่กายเราตลอดเวลานะตั้งแต่บัดนี้นะทุกเวลาเราจะได้มีความสุขแล้วก็มีเมตตานะเมตตาก็คือการให้ทานการให้ทานนี่ก็คือให้คนอื่นมีความสุขมีความกรุณาคนอื่นเขามีทุกข์แล้วก็หยิบยื่นช่วยเหลือเขานะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาใครเขายินได้ดีไม่อิจฉาตาไม่ร้อนใจไม่ขุ่นมัวเป็นไหมใครได้ดีในตัวเองเป็นทุกข์ไม่เมตตาตัวเองยังจะไปทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นอีกนะฉะนั้นให้มีครบมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขานะพระองค์ให้ธรรมะให้มีพรหมวิหาร4นะอุเบกขาก็คือไม่ปรารถนาร้ายกับใครงดตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งเราก็ไม่ฆ่านะใครเขาลำบากก็คิดช่วยไม่ได้เราก็ไม่คิดทำร้ายย่ำยีใครได้ดีก็ดีใจด้วยนะปรารถนาให้เขามีความสุขจริงๆขึ้นไปนะให้ทุกข์กับท่านทุกข์นั้นถึงตัวให้ความสุขทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นเราให้พ่อแม่มีความสุขให้พี่น้องมีความสุขให้ทุกคนมีความสุขความสุขก็กลับมาหาเจ้าของแต่ถ้าเราไม่มีสตินะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไม่มีเมตตาเราจะพูดไม่เป็นนะอย่างที่ว่าสัมมาวาจาจะพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นเป็นยังไงไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่เป็นหมายความว่ากล่าวคำหยาบกล่าวคำโกหกกล่าวคำเพ้อเจ้อกล่าวคำส่อเสียดนี่คือพูดไม่เป็นแปลกไหมถ้าเราไม่มาบวชไม่มาปฏิบัติเนี่ยเราพูดไม่เป็นนะเพราะว่าเราเป็นมิจฉาวาจากล่าวคำหยาบเนี่ยใครเขาสอนเราก็กล่าวกันกล่าวคำโกหกเนี่ยใครเขาสอนแล้วเราโกหกจนน้ำไม่ท่วนนะโกหกน้ำไม่ท่วนนะแล้วโกหกแบบไม่กลัวด้วยนะนินทาแล้วรู้จักนินทาไหมว่าคนอื่นรับหลังเขาพูดเป็นไหมเนี่ยก็พูดไม่เป็นเอาวาจาเป็นฟืนเป็นไฟทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองวาจานี่เป็นดาบก็ได้เป็นไฟก็ได้เป็นฟืนเป็นไฟทิ่มแทงคนอื่นเคยไหมใครเคยว่าเรานินทาเราแล้วเราเจ็บจนไม่ลืมทำไมเอาไม่ออกทำไมไม่ลืมในเวลาเดียวกันถ้าเราพูดอย่างนั้นนะไปทำเขาบ้างเขาก็ไม่ลืมนะร้ายแรงนะวาจาเนี่ยแต่นั้นพอเรามามีพระพุทธเจ้ามีมรรคองค์8สัมมาวาจาก็กลัวนะกลัวว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะให้ผลก็เมตตาตัวเองไม่กล้าละจะด่าพ่อด่าแม่ไม่ได้ละจะทำอะไรที่พูดออกมาทำออกมาให้พ่อแม่เสียใจไม่ได้ละสงสารเหลือเกินพ่อแม่มีพระคุณเราทำไมขาดสติขาดปัญญาใช้วาจาที่มีโทษมีภัยทิ่มแทงพ่อแม่เผาจิตใจพ่อแม่ได้ไม่กลัวบาปพูดไม่เป็นแต่พอมามีพระพุทธเจ้าแล้วมีเมตตาแล้วมีศีลแล้วเนี่ยศีลข้อที่ว่ามุสาวาทมุสาวาทาเวรมณีมุสาเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าโกหกอย่างเดียวนะคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาและโกหกฉะนั้นเราก็มาเถอศีลก็ถือว่ามีเมตตาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอีก2ข้อนะมีพุทธานุสติมีเมตตาข้อที่3ก็คืออสุภะอสุภะเนี่ยคือความไม่สวยไม่งามแปลกเหมือนกันนะ
โลกใบนี้ทำไมเหมือนกับว่ามีอะไรมีตาแต่ก็ไม่เห็นนะเขาว่าตัวเราเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามมีใครเชื่อไหมเชื่อใช่ไหมแต่ไม่ยอมรับใช่ไหมเชื่อแต่ไม่ยอมรับเวลาก็จะหมดนะจะยาวเอาเล่าสั้นๆสมัยพุทธกาลเจ้าหญิงรูปนันทาเป็นเจ้าหญิงนะได้รับการแต่งงานกับเจ้าชายนันทะวันแต่งงานเลยนะพระพุทธเจ้าไปโปรดนะให้เจ้าชายนันทะนะออกบวชวันนั้นเลยช่วยถือบาตรหน่อยเจ้าหญิงรูปนันทาก็เอาเสด็จพี่รีบกลับมานะพอเขาถึงวัดเชตวันเธอจะบวชเหรอเจ้าชายนันทะก็เกรงใจก็ไม่กล้าขัดใจก็บวชพอบวชแล้วนะก็คิดถึงเจ้าหญิงนะพระองค์ก็เดี๋ยวจะพาไปดูของดีนะของที่มีค่าของที่งดงามจะได้ไม่ต้องมาลืมจะต้องไม่ต้องไปคิดถึงเจ้าหญิงเจ้าชายบวชเป็นพระแล้วเจ้าชายนันทะก็ดีใจพอไปถึงก็ไปเจอไฟไหม้ป่าช้าเนี่ยแล้วมีลิงตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่ตอเป็นนางเป็นลิงตัวเมียหางก็ถูกไหม้ขนก็ถูกไหม้จมูกก็ถูกไฟเผาเนี่ยเธอเห็นไหมพระเจ้าก็ทักเธอเห็นไหมบอกเห็นพระเจ้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพุทธานุภาพนะก็พาเจ้าชายนันทะผู้เป็นภิกษุเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์ไปเห็นนางฟ้านางสวรรค์เธอเห็นไหมโอ้เห็นแล้วพากลับมาระหว่างเจ้าหญิงนันทาเนี่ยสู้ได้ไหมสู้กับนางฟ้าได้ไหมเจ้าชายนันทะบวชเป็นพระแล้วนะก็กล่าวว่าไปสู้อะไรพอกับนางลิงที่ถูกไฟมานั่งที่ต่ออะไรสู้ไม่ได้หรอกนางฟ้านางสวรรค์สวยกว่าเยอะแล้วเธอจะเลือกใครก็ต้องเลือกนางฟ้าสิจากนั้นไปเจ้าชายนันทะก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เราย่อๆเจ้าหญิงนันทารูปนันทานะจากนั้นมาพระเจ้าก็โปรดไปยุนยานนะพระนางพิมพาคือมเหสีก็ออกบวชพระราหุลก็ออกบวชพระนางประชาบดีโคตมีเกิดภิกษุณีครั้งแรกเกิดขึ้นก็ออกบวชรูปนันทาเจ้าหญิงก็ขอบวชด้วยบวชทั้งที่ไม่อยากบวชแหละแต่ว่าบวชกันหมดแล้วเราจะอยู่ไม่ได้ก็บวช ด้วยตามกระแสไปพอบวชแล้วไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมเข้าวัดเป็นภิกษุณีก็รักสวยรักงามสุดท้ายก็มีอยู่วันหนึ่งก็จะต้องไปฟังธรรมพระเจ้าพระองค์ก็มีพุทธานิมิตให้ภิกษุณีมีนามรูปนันทาได้มาเห็นคนที่สวยกว่าเขาอีกนะเป็นที่นิมิตของพระเจ้าที่ทําให้เห็นระหว่างภิกษุณีรูปนันทากับพระเจ้าให้เห็นมาพัดตอนอายุ16งดงามกว่าอายุมากขึ้นก็แก่ฟันก็หักหนังก็เหี่ยวผมก็หลุดร่วงจนแก่เฒ่าป่วยเจ็บออกลูกแล้วก็ตายเงี้ยเป็นเอาไฟมาเผาเป็นขี้เฒ่าเจ้าหญิงรูปนันทาเป็นภิกษุณีก็เห็นว่าตนเองนั้นหลงว่าตัวเองสวยงามที่จริงแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่จริงแล้วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเป็นอสุภะทั้งหมดไม่ใช่มีตัวมีตนเลยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเจ้าหญิงรูปนันทะเมื่อได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พิจารณาน้อมเข้ามาคำสอนของพระเจ้าก็บันดาลให้เกิดสติเกิดปัญญาให้เจ้าหญิงเป็นภิกษุณีเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ก็เห็นความไม่สวยไม่งามแล้วทุกวันนี้พระก็ดีสัมมาเนงก็ดีหรือเนคขมะก็ดีเวลาบวชพระอุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐานเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง5อย่างเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามผมขนเล็บฟันหนังในตัวเรานะทุกวันนี้ก็ยังเอามาใช้กันอยู่นะธรรมะของพระองค์ไม่จำกัดการใช้ได้ตลอดทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระทั้งโยมทั้งคนรวยคนจนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็สามารถนำอสุภกรรมฐานนะมาแก้จิตแก้ใจได้คนเราทุกวันนี้หลงนะหลงว่าเป็นของสวยของงามหลงว่ามีตัวมีตน
นี่เป็นข้อที่สามอสุภกรรมฐานลองนึกดูว่าที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะนึกว่าสวยหรือเปล่าถ้าเรานึกว่าไม่สวยเนี่ยมันจะเข้าใจนะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ลำบากไม่ได้ยากนะแต่เข้าใจว่าสวยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยากจะพ้นทุกข์แต่เราหันหลังในการปฏิบัตินะหันหลังให้พระพุทธเจ้าแล้วเดินไปเรื่อยๆจะพ้นทุกข์ได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมฉะนั้นจะไม่มีทางอื่นนะแล้วใจเราก็หลงแค่ไหนก็ไม่ยอมรับจนในสมัยพุทธกาลเจ้าหญิงอรุปนันทาไม่ยอมรับอยู่แล้วถ้าไม่มีพระเจ้ามาปลดก็ไม่ยอมรับทุกวันนี้ลองนึกดูว่าถ้าไม่มีพระเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกเราจะมีปัญญายอมรับไหมว่าเราเป็นคนไม่สวยไม่งามใจเราจะยอมรับไหมใจบอกว่าฟังรู้เรื่องแต่ไม่ยอมรับใจเราว่ามีสติมีปัญญาแต่ยังไม่ถึงเวลามันจะคานตลอดเวลาว่ายังไงก็สวยแล้วยังไงก็ไม่ยอมบอกไม่สวยไม่งามก็ไม่ยอมก็ถามจริงๆว่าฟันเราไม่แปรงได้ไหมเส้นผมนะบนศีรษะไม่สระได้ไหมหน้าเราไม่ล้างได้ไหมผ้าที่เรานุ่งห่มไม่เปลี่ยนได้ไหมชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับความสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นแต่เราไม่กล้านะถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยเราก็ไม่กล้ารับความจริงด้วยนะพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะคิดดูอย่างที่บอกว่าพระองค์จะเป็นจอมจักรพรรดิก็ได้ท่านก็สละเพื่อหาทางออกจากทุกข์นั้นทุกข์จริงๆไม่มีใครทำให้เรานอกจากว่าเราหลงว่าของไม่สวยไม่งามคิดว่าของสวยของงามของที่ไม่เที่ยงขันห้าเป็นของไม่เที่ยงคิดว่าเป็นของเที่ยงในตัวเราเป็นกองแห่งทุกข์เราก็เรียกว่าไม่ถูกที่สุดแล้วขันทั้งห้าเป็นอนัตตาไม่เคยรู้เรื่องเลยอนัตตาตายไปแล้วเอ้าไปเผายังไม่เชื่ออีกนะยังไปยึดอีกว่านี่พ่อฉันนี่แม่ฉันนี่เมียฉันนี่ลูกฉันนี่คนรักจริงๆแล้วสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเราณเวลานี้เรานั่งอยู่ที่พูดอยู่เนี่ยตัวที่พูดเนี่ยก็ไม่มีที่มีพ่อแม่ให้มาไม่ใช่ว่ามีขึ้นมานะพ่อแม่เป็นคนให้มาแล้วพ่อแม่ก็เอามาจากดินน้ำลมไฟแล้วต่อไปพ่อแม่ก็ไปแล้วเป็นดินน้ำลมไฟคืนเขาแล้วต่อไปเราจะเหลือไหมจะถึงร้อยปีไหมแก่เจ็บแล้วก็ตายเอาไปเผาก็เป็นคืนดินน้ำลมไฟก็ไม่เหลือเหมือนกันแต่ต้องรอให้ถึงวันนั้นไหมเอาซะวันนี้ดีกว่ามีพระพุทธเจ้ามีเมตตามีอสุภะเห็นตัวเองว่าเนี่ยควรแล้วที่เราต้องมีอารักขากรรมฐานข้อสุดท้ายนะก็คือมรณสติหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านละสังขารไปแล้วให้เรามาสวดตั้งแต่ปี2555นี่2561แล้วสวดทุกวันทุกวันก็เรามีอนุสติว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมีใครรู้ไหมว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนตายกับใครมีใครรู้ไหมแต่จะบอกความจริงให้ความตายของเรานี่นะมันอยู่กับเราทุกเวลาทุกนาทีปีที่แล้วมันตายไปแล้วนะเดือนที่แล้วมันก็ตายไปแล้วเมื่อวานมันก็ตายไปแล้วชั่วโมงที่แล้วก็ตายไปแล้วนาทีเนี่ยผ่านปุ๊บเราก็ตายไปแล้วเอากลับมาไม่ได้นะเรานึกว่าเราไม่ตายตายตอน60 70นั่นไม่ใช่ความตายที่นั่นนะนั่นคือความตายที่เหมือนกับว่าเปิดทุกคนตายแบบกินไม่ได้พูดไม่ได้นั่นตายเปิดแต่เขาเอาฝามาปิดนั่นคือตายแต่ที่เรานั่งอยู่ฟังรู้เรื่องที่พูดอยู่รู้เรื่องตายแต่เรียกว่าตายปิดตายที่ไม่ได้หายใจเรียกว่าตายเปิดตายจริงๆแบบหยุดแล้วอันนี้ตายปิดมันตายแล้วยังปิดบังตัวเองว่ายังไม่ตายอันนี้เรื่องจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่ตายนะความตายเอากลับมาไม่ได้เมื่อวานเอากลับมาไม่ได้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอากลับมาไม่ได้ตายไปแล้วแต่เราไม่เรียกว่าตายนะ
เรากลัวไม่กล้ารับว่าตายเราก็คิดว่ารอ60-70แล้วตายรู้ไหมความหมายก็คือตายตั้งแต่เกิดแล้วเกิดมาก็ผ่านมาทุกเวลานาทีเนี่ยเป็นนักฆ่าเอาชีวิตของเราไปนั้นหลวงพ่อสนองกตปัญโยละสังขารไปแล้วก็ให้เรามาเจริญมาสร้างบุญสร้างบารมีให้นึกถึงว่าเราไม่ควรประมาทเลยว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราควรที่จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราควรที่จะหาใจเราที่มีเมตตาให้เจอมีปัญญาเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นขันธ์ 5เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาที่สุดแล้วนะการที่อาตมาภาพได้มีโอกาสได้มาระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ได้ละสังขารไปนะท่านเคยให้โอวาทนะในพรรษาก่อนที่จะละสังขารว่าขอให้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุกนะแล้วก็มันช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันนะให้พวกเราเนี่ยมันดูใจตัวเองมันดูใจตัวเองแล้วท่านก็ได้กล่าวว่าหลวงปู่สังวานนะเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝั่งนะหลวงพ่อสนองท่านเคารพครูบาอาจารย์นะท่านจะละสังขารท่านก็ยังฝากไว้ว่าหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝั่งหลวงปู่สังวานนั้นท่านเป็นพระที่อยู่แต่ในป่าช้าอ่านหนังสือไม่ออกแต่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นใจตัวเอง